สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้นะยาชิก้าอิเล็กโทร35รุ่น GTN นะเป็นรุ่นท็อปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีตำหนิอยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองไฟเช็คแบตกดแล้วปกติไฟสีเขียวจะขึ้นตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันไม่ติดนะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าเราสามารถดูตรงไหนได้แทนนะครับง่ายมากตรงนี้เริ่มอธิบายก่อนอันนี้เป็นโฟกัสนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงตรงนี้เป็นปรับโหมดนะครับนะเอา B ออโต้แล้วก็ใช้กับแฟลชตรงนี้เป็นการตั้งเวลาถ่ายนะครับส่วนตรงข้างบนตรงนี้ไว้เปิดฝาหลังแบบนี้นะครับพอเวลาเราใส่ฟิล์มใส่ตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับร่องสีขาวๆเนี่ยขึ้นฟิล์มมันก็จะกินเข้าไปนะครับก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือไว้กรอฟิล์มตามลูกศรนี้เลยแต่ว่าก่อนที่จะกรอให้เรากดตรงนี้จมลงไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยกรอนะค่อยหมุนตรงนี้นะครับพอเราขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาใหม่เองไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ก็เป็นปรับ ISO นะครับตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์หมุนสีขาวไปตรงตัว L จะล็อกกดลงไม่ได้ตรงนี้ขึ้นฟิล์มนะครับแล้วผมเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนลืมเปิดในบ้านมันมืดเกินไปมันจะเช็ควัดแสงไม่ได้นี่ขึ้นสีแดงนะครับแสดงว่าเขาเตือนว่าเปิดรูรับแสงมากไปนะครับเดี๋ยวปรับสัก 5.6 นะถ้ามันไม่ขึ้นกดลงไปแล้วมันไม่ขึ้นเอ๊ะขึ้นแล้วอ๋อนิ้วไปบังที่วัดแสงเดี๋ยวนิ้วออกก่อนถ้ามันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าพอดีก็กดสุดได้เลยนะครับอันนี้ผมปรับ F16 มันขึ้นสีส้มอย่างเดียวก็คือเป็นเราเปิดรูรับแสงเล็กไปปรับ 5.6 เหมือนเดิมอันนี้ไม่ขึ้นก็กดสุดได้เลยนะครับม่านก็จะเปิดปิดในชัตเตอร์ที่พอดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชัตเตอร์ B นะครับชัตเตอร์ B เนี่ยมันจะอยู่ในสีส้มตลอดนะครับไม่ว่าเราปรับ F อะไรก็ตามนะครับมันไว้กดค้างรูรับแสงก็จะเปิดค้างแบบนี้พอเราปล่อยนิ้วมันก็จะปิดนะครับเดี๋ยวเปิดกว้างสุดแล้วกันแบบนี้ออโต้นะครับปรับเป็นออโต้ก่อนเหมือนเดิมขึ้นฟิล์มแล้วเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายแล้วกดถ่ายการมันก็จะเลื่อนกลับมาคือที่มันไฟขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นใช้เช็คแบตแทนกันได้หมดเลยนะครับหนูว่าอยากจะเช็คจริงแล้วก็ปรับไปชัตเตอร์บีแล้วลองกดดูก็ได้เพราะมันจะขึ้นสีส้มตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ได้เทสโอเคน่าจะครบหมดแล้วโอเคนะครับการทำงานครบถ้วนมีตำหนิอย่างนึงก็คือไฟเช็คแบตไม่ติดนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับ